เริ่มกันที่เหตุการณ์ที่ชัยภูมินะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตกใจเลยทีเดียวเพราะว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุอย่างอุกอาจค่ะคือใช้วิธีเอามีดไปจี้ชิงทรัพย์นักเรียนหญิงคนหนึ่งอายุ17ปีหลังจากนั้นก็ฉุดเธอไปล่วงละเมิดทางเพศที่ทางเปลี่ยวซึ่งล่าสุดตำรวจจับกุมได้แล้วนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กตอนนี้นำตัวน้องไปดูแลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วค่ะตำรวจชุดสืบสวนสภ.ทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิควบคุมตัวนายธนุศักดิ์คำพรมหรือว่านายเหน่งค่ะอายุ26ปีผู้ต้องหาก่อเหตุใช้มีดจี้ชิงทรัพย์แล้วก็ฉุดนักเรียนสาวอายุ17ปีไปล่วงละเมิดทางเพศในป่ายูคาพื้นที่ของอำเภอทรัพย์ใหญ่ก่อนจะชิงทรัพย์เป็นเงินสด 1,000 บาทไปแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะคะหลังจากนั้นหลบหนีไปมาทำการสอบสวนที่โรงพักค่ะจับกลุ่มนายเหน่งได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่2บ้านพนังเสือตำบลหนองบัวละเหนองบัวละเหวนะคะที่อำเภอหนองบัวละเหขณะที่มาแอบหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของพี่สาวค่ะเบื้องต้นนายเหน่งให้การภาคเศษบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้จักกับน้องเป็นการส่วนตัววันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนแล้วก็เจอน้องเดินอยู่คนเดียวเข้าไปทักทายพูดคุยหลังจากนั้นน้องก็ดูยินดีพูดคุยด้วยเป็นอย่างดีซึ่งตนอาจจะเข้าใจผิดไปเองคิดไปเองว่าน้องมีใจด้วยยืนยันนะคะบอกไม่ได้ข่มขืนแต่เป็นการสมยอมเนื่องจากไม่ได้มีการขัดขืนใดๆค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การเบื้องต้นตั้งข้อหากระทำการขืนใจหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเองและเด็กอายุต่ำกว่า18ปีบังคับข่มขู่ขืนใจโดยใช้กำลังและข้อหาชิงทรัพย์ค่ะหลังจากนี้จะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะแล้วก็จะส่งตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชัยภูมิต่อไปทางด้านน้องผู้เสียหายค่ะทางพม.จังหวัดชัยภูมินำนักจิตวิทยาลงพื้นที่ไปนะคะไปช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ไปสอบถามทั้งญาติแล้วก็ตัวน้องจากนั้นนำตัวมาอยู่ในความดูแลของทางบ้านพักเด็กค่ะเพื่อที่จะเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนที่จะดำเนินการสอบเด็กเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะ